ของเรานะครับให้ยุติกิจกรรมนะครับให้ยุติกิจกรรมและให้เดินทางกลับบ้านนะครับให้เดินทางกลับบ้านเบื้องต้นเราให้เวลาท่าน15 นาทีนะครับขอความร่วมมือกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงประกาศใช้พรกนะครับเกี่ยวกับโรคโควิดนะครับแล้วก็เมื่อเช้านะครับเราได้มีการดำเนินการออกเงินพื้นที่นะครับใช้กฎหมายนะครับกับไปนะครับหลังจากดำเนินการเรียบร้อยนะครับก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำกิจกรรมอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติกฎหมายนะครับดังนั้นขอความร่วมมือท่านนะครับให้เดินทางกลับบ้านนะครับเราให้เวลาท่าน5 นาทีนะครับท่านครับนะครับประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนนะครับสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนขอให้ท่านแยกนะครับออกมาทางนะครับป้อมจราจรนะครับสื่อมวลชนนะครับขอแยกทางตรงป้อมจราจรนะครับเจ้าหน้าที่นะครับต้องจำเป็นจะต้องบังคับใช้ตามข้อกฎหมายนะครับเราให้เวลาพี่น้องประชาชนทีนะครับในการที่ยุติกิจกรรมนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับสืบเนื่องจากเมื่อตอนเช้านะครับเจ้าหน้าที่นะครับจำเป็นที่จะต้องขอคืนพื้นที่นะครับตามพรบฉุกเฉินนะครับตามพรบนะครับการควบคุมรถติดต่อนะครับต่อจนนะครับพรบจราจรนะครับเราต้องเปิดพื้นผิวการจราจรให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรนะครับตามปกตินะครับต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอท่านยุติกิจกรรมนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับขอความร่วมมือทุกท่านนะครับสื่อมวลชนนะครับขอท่านข้ามครับมาอยู่ฝั่งบนจราจรทั้งหมดนะครับเราต้องการแบ่งนะครับพี่น้องประชาชนกับสื่อมวลชนออกให้ชัดเจนนะครับนะครับจะได้ไม่กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับหากพี่น้องประชาชนนะครับประสงค์ที่จะเดินทางกลับนะครับขอท่านออกไปทาง3 แยกนะครับสนามม้านางเลิ้งนะครับออกไปทางแยกโยมราชนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับยุติกิจกรรมนะครับหากพี่น้องประชาชนนะครับไม่ยุติกิจกรรมอย่างฝ่าฝืนที่จะทำกิจกรรมต่อนะครับเจ้าหน้าที่นะครับจะเป็นยึดรับประคับใช้ตามข้อกฎหมายนะครับครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับประกาศนะครับว่าจะให้เวลา15 นาทีกับผู้ชุมนุมนะครับการกระทำนะครับต่อพี่น้องประชาชนและการควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับโดยอ้างเรื่องพรกฉุกเฉินนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับแต่ว่าจากช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีหมายศาลนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนออกมาอีกแล้วครับพี่ผู้หญิงท่านนี้ครับขอความร่วมมือครับเดี๋ยวถอยหลังเลยครับขอความร่วมมือครับผมสื่อมวลชนครับสื่อมวลชนขอท่านไปทางฝั่งป้อมจราจรฝั่งเดียวครับอาเรียนเชิญครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตแบ่งส่วนให้ชัดเจนครับว่าพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนครับขอความร่วมมือครับเมื่อครบเวลาตามที่เราแจ้งเตือนนะครับหากพี่น้องประชาชนไม่ยุติกิจกรรมนะครับเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องบังคับใช้ตามข้อกฎหมายนะครับตามประกาศฉุกเฉินนะครับและตามพรบนะครับควบคุมรถติดต่อนะครับต่อจนนะครับพรบจราจรนะครับการที่กีดขวางนะครับเส้นทางการจราจรนะครับต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับแยกย้ายเดินทางกลับบ้านนะครับครับนี่คือถนนพิษณุโลกครับแล้วก็นี่คือบริเวณหน้าด้านข้างของทำเนียบรัฐบาลนะครับ
แล้วก็สำนักงานกพ.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับตอนนี้จะมีการเตรียมการเพื่อสลายการชุมนุมนะครับของกลุ่มทะลุฟ้านะครับวันนี้ยกโลขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ขยับเข้ามาแล้วครับตอนนี้ประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนนะครับพี่อยู่ตรงกลางแยกพาณิชย์นะครับขอให้ท่านนะครับแยกย้ายเดินทางกลับนะครับการทำกิจกรรมของท่านนะครับตอนนี้นะครับฝ่าฝืนตามพรกฉุกเฉินนะครับฝ่าฝืนนะครับตามพรบควบคุมโรคติดต่อนะครับเนื่องจากช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดนะครับของไข้หวัดนะครับโควิด19อยู่นะครับต้องขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหานะครับต่อจนนะครับเปิดพื้นผิวการจราจรให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นริมคลองนะครับหรือกลางแยกเองก็ตามนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับครับตอนนี้ทหารเข้าไปก้าวเข้ามาเรียกนะครับสื่อมวลชนขอให้ท่านอยู่ตอนนี้บริเวณถึงประตู3ของทำเนียบรัฐบาลแล้วครับอีกประมาณระยะประมาณ40เมตรไม่ถึงนะครับก็จะถึงจราจรทั้งหมดเลยครับสื่อมวลชนก็ไม่กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับสื่อมวลชนทุกคะแนนนะครับขอความร่วมมือนะครับขอท่านขึ้นไปฝั่งต้นจราจรนะครับสื่อครับสื่อครับมีผู้หญิงสูงอายุครับมาป้าเป้าป้าเป้ากูเลยกูจะตายจ้าตีเนี่ยตีตรงนี้เนี่ยบ้านกับไม้เนี่ยป้าขอก่อนนะป้าเป้ามันจะได้จบก็ทีนึงป้าเป้าตรงนั้นอยู่ตรงไหนมันกำลังควานตรงนั้นเนี่ยไอ้เหี้ยป้าเป้าไปก่อนประชาชนไม่มีกระแดกแต่เอามาจ้างไอ้พวกนี้มาตีประชาชนป้าเป้าไปก่อนนะป้าเป้าเอาเถอะครับขอขึ้นบนรองเท้าเลยครับไอ้สัตว์สื่อมวลชนครับขึ้นบนทางเท้าเลยครับสื่อมวลชนครับขอร่วมมือขึ้นบนทางเท้าเลยครับไม่ขวางการเปิดแผงของเจ้าหน้าที่นะครับกิจกรรมที่ท่านทำในวันนี้นะครับมีการบันทึกภาพนะครับไม่ว่าจะจากเจ้าหน้าที่หรือจากพี่น้องประชาชนของท่านเองนะครับแม้ทั้งสื่อมวลชนนะครับเจ้าหน้าที่เรามาดูแลความเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยมีนำเจ้าหน้าที่ก็ขอบคุณเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมาด้วยแต่ขอให้ทุกท่านนะครับเข้าใจว่าจะมีการเตรียมการในการจับตัวผู้ชุมนุมที่เป็นผู้หญิงนะครับในตอนนี้ยุติการตั้งกิจกรรมนะครับขอความร่วมมือนะครับให้ท่านเดินออกนะครับฝั่งแยกนางเลิ้งนะครับไปทางแยกยมราชนะครับต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านขอยุติกิจกรรมและเดินทางกลับเลยครับครับด้านบริเวณด้านซ้ายมือของผู้สื่อข่าวนะครับจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเขาจะมีไว้มาเพื่อเตรียมการจับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นผู้หญิงสื่อมวลชนครับที่ยังอยู่แต่ว่าไม่มีชุดหากท่านให้ความร่วมมือนะครับเราจำเป็นที่จะต้องควบคุมเช่นกันนะครับให้ความร่วมมือครับเชิญของป้อมจราจรฝั่งเดียวครับสื่อมวลชนสื่อมวลชนครับข้ามฝั่งป้อมจราจรฝั่งเดียวครับหากท่านนะครับไม่ปฏิบัติตามเราก็ถือว่าท่านนะครับขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับขอให้ท่านแยกย้ายเดินทางก่อนนะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับฝั่งป้อมจราจรนะครับครับบันทึกไว้เวลา 18:13 นาทีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องประกาศนะครับให้สื่อมวลชนเดินทางกลับแล้วก็จะดำเนินคดีต่อสื่อมวลชนนะครับตอนนี้ท่านตอนนี้นะครับผิดตามพรบนะครับฉุกเฉินนะครับพรบนะครับควบคุมรถติดต่อนะครับและต่อจนนะครับพรบจราจรนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับสังกัดไหนนะครับแต่ว่าก็ยืนยันแล้วว่าจะจับกุมสื่อมวลชนด้วยนะครับครับตอนนี้ผู้ชุมนุมบ้านทะลุฟ้าที่พร้อมที่จะถูกจับกุมนะครับได้มาอยู่บนพื้นผิวถนนแล้วโดยที่พวกเขาจะนั่งเฉยๆนะครับมติของพวกเขานะฮะว่าจะนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรนะครับไม่ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็จากการนั่งชู3นิ้วแล้วก็ได้นำภาพนะครับของผู้ต้องขังนะครับที่ถูกจับขังอยู่โดยไม่ได้สิทธิ์ในการประกันตัวเนี่ยนะครับก็มาชูอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เดินทางกลับบ้านนะครับยุติการทำกิจกรรมนะครับท่านเหลือเวลาอีก8นาทีนะครับ
บริเวณด้านข้างของกพ.ก็มีนำควบคุมฝูงชนมาสมทบด้วยนะครับในตอนนี้เชิญนะครับตามพรบ.นะครับควบคุมรถติดต่อโดยเฉพาะนะครับพรบ.จราจรเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องบังคับใช้ตามข้อกฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับและเปิดช่องการจราจรให้เป็นปกตินะครับได้ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านเลยครับครับผู้ชุมนุมหมู่บ้านแดนทะลุฟ้าหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับได้มานั่งอยู่บริเวณกลางถนนพิณุโลกนะครับพร้อมที่จะรับการจับกุมไม่มีการใช้อาวุธนะฮะมีแค่กล้องนะครับมีแค่กล้องโทรศัพท์นะฮะจากคุณขุนแผนนะครับแล้วก็ภาพของผู้ต้องขังภาพของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่โดนจับโดยไม่รับสิทธิ์ในการกันตัวนะครับมาชูเอาไว้พร้อมกับนิ้ว3นิ้วเป็นอาวุธสู้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนครับพวกเขาพร้อมที่จะรับกับการจับกลุ่มครับแม้ว่าการจับกลุ่มนั้นจะไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะครับการสลายการชุมนุมโดยที่ไม่ได้มีหมายศาลนะครับต้องมีหมายศาลแพ่งมานะครับให้มีการสลายการชุมนุมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐถึงจะทำการสลายการชุมนุมได้แต่ครั้งนี้ไม่มีเช่นเดียวกันกับเช้าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการนำหมายศาลมาแสดงต่อผู้ชุมนุมนะครับบอกให้เวลาผู้ชุมนุม3นาทีในการเก็บของแล้วก็จับเลยนะครับนะครับและเย็นวันนี้เวลาผ่านมาแค่12ชั่วโมงเศษก็วันนี้อีกแล้วครับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับก็จะทำการสลายการชุมนุมอีกครั้งมีผู้หญิงเดินเข้าไปหาควบคุมฝูงชนครับตอนนี้นี่คือการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับ
น่าจะหลายร้อยนายนะครับต่อผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับอดีตครูนะครับเพียงหนึ่งท่านนะครับครับครับเหลือเวลาอีก2นาทีครับขณะที่การกระทำของข้าตัวนี้นะครับผิดตามพรบ.ฉุกเฉินนะครับผิดตามพรบ.นะครับสิ่งพรบ.ควบคุมโรคติดต่อนะครับต่อเติมพรบ.จราจรนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับพี่ครับไม่ยังครับผมขอเรื่องการเจอที่สถานที่อยู่ครับพี่ครับเอของฉันครับพี่จะไม่สถานที่ครับพูดไม่ได้พัดเอของฉันทำไมจะพูดไม่ได้ไม่ต้องเอาผู้หญิงมาไม่ต้องมาทำอะไรฉันฉันเป็นประชาชนฉันบริสุทธิ์ฉันอยู่ใต้กฎหมายขึ้นบนทางเท้าเลยครับคือครับขึ้นบนทางเท้าทำไมถึงไม่ให้ฉันพูดล่ะฉันต้องการให้พวกคุณได้เย็นอย่างที่คุณพูดแต่ฉันไม่มีเครื่องมือคุณเอาเครื่องมือให้ฉันสิภาษีของฉันทำไมฉันพูดไม่ได้กี่ครั้งที่พวกเราโดนสลายแต่ฝ่ายเห็นต่างฝ่ายเดียวรัฐบาลไม่เคยเลยที่โดนสลายม็อบเพียงแต่ที่เขามาทำลายประเทศมากมายพวกเราทำลายอะไรประเทศจำเป็นต้องมาครับใช้ข้อกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับพวกเราไม่ได้ทำลายเศรษฐกิจไม่ได้ทำลายสังคมอีกฝ่ายหนึ่งกับลอยหน้าลอยตาได้ไหมครับว่าไงไปที่เยี่ยมเลยครับบอกความร่วมมือครับเชิญครับเชิญที่เยี่ยมเลยครับบอกความร่วมมือครับเชิญที่ต้องปฏิบัติต่อครับเพื่อภารกิจจะได้รุ่งเรืองครับขอความร่วมมือครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับตอนนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอความร่วมมือครับเชิญ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 ครับทำไมเชิญครับ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 ทำไมแค่ขอความยุติธรรมทำไมพวกคุณให้ไม่ได้ขออะไรประชาชนไม่มีความหมายกับคนเลยใช่ไหมคุณรับใช้นักการเมืองเหรอคุณรับใช้นักการเมืองใช่ไหมแล้วภาษีพวกเราล่ะเอาอะไรที่ให้พวกคุณป้องกันเยอะแยะแล้วเงินของประชาชนมันไม่ได้เงินนักการเมืองเข้าใจไหมตรงอมนะครับถ้าท่านไม่เดินทางไปตรงแยกนะครับเจ้าหน้าที่จะเป็นต้องควบคุมตัวนะครับถือว่าแจ้งเตือนแล้วนะครับหากท่านไม่กลับไปยังจุดที่เรากำหนดไว้นะครับสื่อมวลชนเราจะเป็นต้องควบคุมตัวท่านเช่นกันนะครับอยู่ทำลายประชาชนหยุดนะครับประกาศนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ทำกิจกรรมอยู่ตรงแยกไฟนี้นะครับการทำกิจกรรมของท่านในตอนนี้นะครับต่อฝืนนะครับตามพรบฉุกเฉินนะครับต่อฝืนนะครับตามพรบควบคุมโรคติดต่อนะครับและต่อฝืนนะครับตามพรบจราจรขนส่งทางบกนะครับแต่ยายสัตว์แล้วมันก็แล้วเวลาที่เราให้พักคือ5นาทีนะครับได้ที่สุดลงแล้วนะครับการที่ท่านยังปักหลักนี่ครับพี่ครับพี่ผู้หญิง2ท่านที่มาขอร้องกับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้ปลูกพลเมืองดีนะครับมาขอร้องให้ออกจากพื้นที่ไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่พี่ผู้ชายนะครับชูธงแดงใส่เสื้อแดงนะครับมีข้อความคำว่าความเป็นธรรมต้องอยู่เหนือทุกสถาบันนะครับที่ยังบกพร่องอยู่นั่นก็จะเป็นสื่อมวลชนนะครับเราจะแยกส่วนนะครับระหว่างพี่น้องประชาชนกับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอความร่วมมือนะครับสื่อมวลชนทุกท่านขึ้นตามเท้าหมดนะครับและเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนท่านเดินทางกลับนะครับไปทางแยกนะครับหน้าบ้านน้ำเลื้อนะครับไปทางแยกยมราชนะครับอ้าวมาขอแค่นี ครับขณะที่คอฝอเดินก้าวข้ามหญิงสูงอายุไปนะครับสื่อมวลชนท่านที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเดินทางออกเลยครับกลับเลยครับออกไปทางกลับบ้านนั่งเลื้อนะครับกลับบ้านเลยครับยาพวกมึงแก่ทุกวันเล
พราะงั้นขอขึ้นปิดมือเปิดช่องประตูสองขึ้นซ้ายขวาเปิดช่องซ้ายขวาประตูสองขึ้นนะครับงามหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะฮะตัดไปครับตัดใจสื่อมวลชนครับเขียบพี่ไปเลยครับสื่อมวลชนอย่าพี่ไปเลยครับครับตอนนี้เจ้าหน้าที่แยกมาถึงบริเวณคลองหน้าทำเนียบแล้วนะครับส่วนสื่อมวลชนขึ้นมาอยู่บนฟุตบาทนะครับด้านฝั่งตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่อีกทีนึงตอนนี้เรากลับมาอยู่กับฝั่งผู้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับที่ประกาศว่าพร้อมที่จะรับกับการสลายการชุมนุมนะครับว่าเขานอนอยู่กับพื้นชู3นิ้วนะครับนะครับมีทั้งผู้ชุมนุมของตัวครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนมาอ้อมล้อมบริเวณของทางผู้ชุมบ้านเดินทะลุฟ้าแล้วพวกเขานอนเฉยๆนะครับแล้วก็ชู3นิ้วขึ้นชูภาพของผู้ต้องขังนะครับที่เขาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประท้วงแต่เก่าครับอยากเข้ามาแล้วครับนี่คือความป่าเถื่อนที่เราได้เห็นอีกครั้งครับครับสื่อมวลชนถ่ายรอดฉากก็ยอมครับโอ้ขอโทษนะทั้งหมดนะครับทั้งหมดผมจะตัดหน้าเดินพร้อมนะครับห้าหกต้องขาบางท่านเริ่มนะฮะคอฝาเริ่มเคาะโล่นะฮะด้วยเม็ดทองแล้วนะครับนี่คือการปิดกั้นการรายงานข่าวขณะเข้าทำการจับกุมผู้ชุมนุมในหมู่บ้านเดินทะลุฟ้าบนถนนพิษณุโลกนะครับไม่มีการตีความหมายอะไรได้ชัดเจนมากไปกว่านี้เลยเขาไม่ต้องการให้ภาพการจับกุมตัวผู้ที่ชุมนุมโดยสันตินะครับเผยแพร่สู่สาธารณชนโลกเท่านั้นเองนี่คือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาทำนะครับนะครับนะครับเข้าใจว่าการจับกุมคงเป็นไปเรียบร้อยนะครับไม่ทราบมันคำรุนแรงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับแป๊บเดียว
องประชาชนที่ปวดเมืองอยู่นะครับหากท่านไม่หยุดนะครับนะครับสังเกตนะครับการใช้คำถ้อยคำของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับใช้คำว่าพี่น้องประชาชนที่ป่วนเมืองอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตประการหนึ่งนะครับกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้ทำหน้าที่อยู่กรุงเทพมหานครใจกลางเมืองหลวงแห่งนี้นะครับเป็นการใช้คำแบบยั่วยุนะครับเป็นการใช้ถ้อยคำยั่วยุนะครับแล้วก็มีแนวโน้มอาจทำให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราไม่เห็นแล้วนะครับว่าผู้ที่ถูกจับกุมตอนนี้โดนทำอะไรบ้างอยู่ที่ไหนนะครับเนื่องจากมีการปิดกั้นนะครับโดยใช้กำลังนะครับจากเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับกลุ่มคนที่ไม่พอใจส่วนหนึ่งก็ยังยืนดูอยู่นะครับแต่พวกเขาเหล่านี้ถูกเรียกเป็นป่วนเมืองไปแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่เองนะครับเขาไม่พอใจที่เห็นการจับกุมนะครับโดยการชุมนุมโดยสันติเขาไม่ได้ป่วนเมืองนะครับการจับกุมประชาชนโดยที่ไม่มีหมายศาลไม่มีคำสั่งศาลลงมานั่นต่างหากที่เป็นการป่วนเมืองป่วนกระบวนการยุติธรรมสร้างปัญหาให้กับระบบทั้งหมดครับพักันช่วงนี้ช่วงเย็นครับเราเลยได้มีโอกาสนะครับไม่ได้มาเป็นจอมโจรป่าละม้อแอบมาสลายตอนกลางตอนเช้ามืดนะครับมาแบบเปิดเผยนะฮะเปิดเผยคือมาพร้อมกำลังครบมือแต่ไม่มีหมายศาลหมายคำสั่งให้สลายการชุมนุมก็ยังไม่ได้แสดงต่อผู้ชุมนุมแต่จับผู้ชุมนุมไปแล้วสลายการชุมนุมไปแล้วนะครับโดยที่เราไม่มีโอกาสนะครับสื่อมวลชนไม่มีโอกาสเลยที่จะถ่ายทอดให้เห็นเหตุการณ์ว่าการจับกุมนั้นเป็นอย่างไรปฏิบัติการต่อผู้ชุมนุมเป็นอย่างไรมีการแจ้งข้อหามีการให้โอกาสของผู้ชุมนุมเข้าถึงนักกฎหมายทนายความหรือไม่เราไม่ทราบอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจำนวนมากนะครับบีบนะครับผลักดันสื่อออกจากพื้นที่ความขัดแย้งนะครับและข่มขู่ว่าจะใช้จับกุมนะครับแล้วก็กับพูดแม้แต่กับสื่อมวลชนเองด้วยนะครับครับสักครู่นี้ผู้หญิงสูงอายุนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะถูกจับกุมไปด้วยแล้วนะครับครับก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นการขี่ช้างจับตั๊กตาหรือไม่นี่เป็นการโชว์แสนยา อนุภาพนะครับของรัฐไทยแข่งกับรัฐพม่าที่กำลังปราบปรามประชาชนอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าเขามีข้อเรียกร้องนะครับชุมนุมมาประมาณ1เดือนเดินมาตั้งหมู่บ้านนะครับใช้พื้นที่บนพื้นที่จราจรส่วนหนึ่งพวกเขาเรียกร้องนะครับให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับพวกเขาเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังนะครับในคดีการเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวและถูกจับโดยไม่รับสิทธิ์ในการประกันตัวนะครับพวกเขามาแค่เรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมาย112ข้อเดียวนะครับไม่ได้10ข้อ12ข้ออย่างที่เขาขอกันขอแค่ข้อเดียวนะครับนะครับเข้ามาแค่นี้เองแล้วเข้ามาชุมนุมโดยสงบคนก็ไม่อยู่นิดเดียวนะครับ
ไม่ได้มากมายเลยไม่ได้เป็นอันตรายต่อรัฐอาจับแต่อย่างไรเลยนะครับแต่นี่คือปฏิบัติการที่เขาใช้นะครับต่อประชาชนต่อผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองและต่อสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ที่โดยหลักการแล้วต้องทำหน้าที่โดยอิสระประชาชนก็ยังสนุกได้นะครับในท่ามกลางกระแสความขัดแย้งหมอลำเปิดคนก็ฟ้อนอยู่นะครับคนฟ้อนคนม่วนซื่อนี่จะจับอยู่บ่ผมบอกในเรื่องเราอ่ะผมบอกให้ประเทศคุณมีศักดิ์ศรีในกาลาหลังเดินก้าวถึงตอนชายก็ดมกาวในกาลาอำนวยกำลังประชามาให้ทหารมองกาวในกาลาแลที่แสนตะพีมันคงสุขียิ่งใหญ่ในนะครับคอฝอถ้าเกิดคอแห้งอยากอะไรหวานๆน้ำตาลตกมีไอติมให้ทานนะครับแต่มาซื้อเอานะครับนะครับตอนนี้ CIA ก็ยังอยู่กับเรานะครับลาดสเก็ตก็ยังอยู่ครับCIA ยังเดินหน้าเข้ามาครับคราวนี้เฉากล้วยชากังราวนะครับบรรยากาศตึงเครียดนะครับบรรยากาศทางการเมืองที่โหดร้ายที่ตึงเครียดมีถูกจับกุมไปอีกแล้วน่าจะประมาณ30นายเป็นอย่างต่ำไม่30คนนะครับสำหรับผู้ชุมนุมนะครับแต่ว่าก็ยังมีการเปิดเพลงง่วนซื่นนะครับเพลงหมอลำจากรถ CIA เอานะครับแล้วก็มีการฟ้อนมีการอะไรกันอยู่นะครับเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับเป็นการสะท้อนว่าเฮ้ยอีกฝั่งนึงของพวกคุณก็เป็นมนุษย์นะเว้ยมีความเป็นมนุษย์อาจจะมากกว่าพวกคุณด้วยตอนนี้เริ่มมีการตั้งจุดในการปราศรัยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตอนนี้คอฝอนะครับดูเหมือนว่าจะขยับถอนตัวออกไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังครับยังตึงกำลังอยู่บริเวณบนสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะครับเต็มอยู่เลยครับครับยังตึงกำลังกันอยู่นะครับระหว่างผู้ชุมนุมกับผู้สื่อข่าวสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะครับนะครับเอาคนตรงนี้ไปไหนหมดเลยอ
นะครับเจ้าหน้าที่คฟ.ตอนนี้ถูกสั่งการนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนอกเครื่องแบบแถมใส่เสื้อคณะราษฎรด้วยนะครับนะครับเดินได้แล้วครับนั่งเฉยๆแล้วไม่ได้ไปต่อสู้ไม่ได้ไปทำอะไรนะครับสักครู่นี้นะครับครับประชาชนยังไม่แยกย้ายไปไหนครับนั่งอยู่บนพื้นถนนแล้วก็นะครับชู3นิ้วถ่ายภาพเห็นการทำงานของหัวหน้าชุดควบคุมฝูงชนก็น่าสนใจนะครับในการเสียสละทุ่มเทนะครับไม่แต่งกายมาด้วยนะครับไม่ได้แต่งกายในชุดควบคุมฝูงชนมาแต่มาในฐานะของชุดไปเวทนะครับใส่เสื้อสีดำข้อความด้านหลังมีคำว่าคณะราษฎรก็ใส่มาเพื่อทำการเข้าทำการจับกลุ่มและการสลายการชุมนุมในวันนี้นะสักครู่นี้ที่เราได้เห็นครับบนรถเวทีนะครับก็ประกาศนะครับหลังจากเรียกร้องว่าให้มีการปล่อยเพื่อนเราแล้วก็ประกาศขอให้ทางผู้ชุมนุมแยกย้ายกันนะครับออกไปเนื่องจากว่าตอนนี้การชุมนุมมันไม่มีระบบระเบียบแล้วเนื่องจากว่าพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางการเมืองของผู้ชุมนุมเนี่ยโดนยึดไปแล้วแกนนำนะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมหลักนะครับในพื้นที่ตอนนี้น่าจะโดนจับไปแล้วไม่ต่ำกว่า100คนนะครับคุณพัฒนิกาธรรมปตกมาแล้วก็ทางบนรถใช้เครื่องเสียงขอให้แยกย้ายกลับนะครับแต่ว่าประชาชนยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนวัยรุ่นนะครับคนหนุ่มสาวก็ยังสนุกสนานอยู่นะครับชุมนุมการเมืองไปก็มีร้องมีอะไรไปนะครับแล้วนั่นบอกให้โดนจับให้โดนบอกเขาพ่อไปก่อนไปก็โดนแผลก็โดนร้องบทนั่งอยู่ไม้ก็โดนไม้ก็โดนนั่งอยู
้าที่ตำรวจยังตึงเครียดอยู่ยกโล่ตั้งความสถานการณ์เสมอนะครับโล่มีกระบอกนะครับใส่ชุดหลบไม่รู้หรอกท่านไม่เนี่ยพวกน้อยอ่ะพอดีได้ทุกรอบเลยยิงหัวนะยิงหัวลูกเยอะแล้วแม่งขอคุยปล่อยเพื่อนกูเลยเพื่อนกูผู้หญิงหนึ่งปลาไปไหนนี่เฮียใจเย็นไปสุดใจร้อนนอนคุกทั้งแม่งปลาลองพวกมีไว้ขังคนใจร้อนอ่ะให้คุกมีใครพวกเล่นไพ่ไม่จ่ายพวกที่ถึงกฎหมายเหรอตอนชดอแม่งโคตรไกลเลยกว่าจะไปอยู่นั่งเราต้องไปดูเพื่อนแล้วไงครับนั่งแท็กซี่ไปเลยจากบางพัดนะลูกบ้านนั่งเรือสีแยกบางพัดนะไปถึงตชด.นะ500กว่าบาทแค่แท็กซี่กับพาอ้อยอ้อยไปหมดไปหัวแท็กซี่มึงต้องไปแล้วไปโรงแรมไปโรงแรมเลยเพียกระแดกเพียแล้วรวดไอ้จากไอ้แท็กซี่เลี้ยวปั๊บเลยต้องตัดทอนกำลังอะไรอย่างนี้เลยมันไทยมากเลยนู่นเนี่ยไอ้อะไรอ่ะตุลินอะไรครับการควบคุมนะครับผู้ต้องหาผู้ถูกจับกลุ่มตอนนี้นะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปควบคุมตัวข้ามจังหวัดเลยนะครับไปถึงจังหวัดปทุมธานีเลยกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน1นะครับปทุมเลยนะครับซึ่งความจริงแล้วโดยหลักก็คือว่าต้องควบคุมที่ในสถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุนะครับขอให้พี่น้องนะครับเดินทางแยกย้ายกับเจ้าหน้าที่นะครับจะได้กลับเช่นเดียวกันนะครับขอความร่วมมือนะครับพี่น้องชายชนทุกท่านนะครับที่ท่านทำกิจกรรมอยู่ด้านนอกนะครับขอท่านแยกย้ายเดินทางกลับเลยครับจะได้ไม่กีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับเจ้าหน้าที่เองก็จะได้กลับเช่นกันนะครับพาพี่น้องชายชนกลับนะครับเจ้าหน้าที่เราก็กลับเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่เรามาดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยครับสถานที่ราชการต่อสิ่งความปลอดภัยของเจ้าชายชนเองนะครับขอความร่วมมือนะครับท่านที่ยังอยู่บนพื้นผิวการจราจรนะครับขอท่านแยกย้ายเลยนะครับการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ผู้ที่อยู่บนพื้นผิวการจราจรที่เป็นจำนวนมากที่สุดนี่ก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนอกนั้นก็ดูเหมือนว่าก็จะแยกย้ายกันไปแล้วแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้สื่อข่าวจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ที่ปิดกันอย่างหนาแน่นนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนั้นนะครับกิจกรรมนะครับเดินทางแยกย้ายนะครับกลับบ้านกลับภูมิลำเนานะครับไปพักผ่อนนะครับท่านให้ความร่วมมือนะครับเจ้าหน้าที่นะครับจะอดกำลังนะครับดูแลสถานที่ราชการดูแลกับประมัยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะครับทางทางกิจกรรมของท่านนะครับวันนี้นะครับที่สุดลงแล้วนะครับไม่มีการทำกิจกรรมแล้วนะครับขอความร่วมมือนะครับเดินทางแยกย้ายกลับเลยครับพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความห่วงใยนะครับจากสำนักงานตรวจชาตินะครับเราอยากให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับอุปกรณ์จากเจ้าหน้าที่นะครับเราจำเป็นที่จะต้องเปิดการจราจรนะครับจากแยกนางเลื้อนะครับไปทางแยกเกิดมิตรนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอให้ท่านนะครับเดินทางกลับเลยครับไม่ขีดขวางการจราจรนะครับหาชุดพยาบาลนะครับที่ตรงหัวมุมนะครับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับช่วยกันนะครับเราไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้รับอุบัติเหตุนะครับหรือมีการบาดเจ็บใดๆนะครับเจ้าที่เราไม่ใช่คู่กรณีของท่านนะครับเรามาทำตามหน้าที่นะครับเจ้าที่เรามาดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเราไม่ต้องการเห็นนะครับบุคคลที่3นะครับมาสอนแทรกให้พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บนะครับขอความเมตตาที่เราพูดมาจากอินเดียนะครับเวลาพูดยั่วแย่มวลชนก็เวลาพูดยั่วแย่มวลชนก็สร้างความโกรธแค้นเข้าไปอีกนะครับนะครับในแนวของแนวกั้นของสื่อมวลชนเองก็ยังมีนักกิจกรรมนะครับมาชูภาพของไม้อภัยไผ่นะครับโทษครับมืดไปฮะไผ่จตุพัฒน์นะครับก็ยังมาชูอยู่ให้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้ดูนะครับว่าเขาเป็นคนที่ถูกจับตัวเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวนะครับโดนจับโดยเจ้าหน้าที่นั่นแหละนะฮะแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์ด้วยนี่คือสิ่งที่พวกเข้ามาเรียกร้องตรงด้านหน้านะครับขอความร่วมมือนะครับเรียกร้องสิทธิ์ทางการเมืองให้กับเพื่อนผู้ต้องขังแต่ก็จับพวกเขาไปอีกกับพี่น้องประชาชนครับนะครับเดี๋ยวขยับซ้ายขวาเลยครับขอความร่วมมือครับขอความร่วมมือครับจราจรนะขอความร่วมมือเลยดาบทวินนะครับมนุษย์ลำโพงก็ต้องขับข้างหน้าขอความร่วมมือครับสื่อมวลชนนะครับของนะครับสภาพิพากษ์ครับอาจารย์พี่ขออยู่ฝั่งเดียวครับผมขออยู่ฝั่งโรงเรียนราชวินิตครับผมขอความร่วมมือครับขอบคุณน้องอยู่บนพื้นผิวการจราจรนะครับขอความร่วมมือนะครับขึ้นทางเท้านะครับเปิดการจราจรนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับ
ครับพวกเขามาเรียกร้องนะครับสิทธินะครับเบื้องต้นขั้นพื้นฐานให้กับเพื่อนของเขาตรงแนวเสาไฟครับนะครับมาเรียกร้องให้กับภัยสุภัทรที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวนะครับนะครับแล้วก็นะครับนี่ก็คือสิ่งที่พวกเขาต้องพบครับโดนจับอีกร้อยคนตามแนวครับตอนนี้แล้วนะครับตามแนวนี้เลยครับตามแนวเลยครับตามแนวครับแนวผมเลยครับมาตรงนะครับภัยจตุพัฒน์ยังมาอยู่ครับตอนนี้แต่ว่ามาเป็นรูปภาพนะครับนะครับนะครับยังมีประชาชนที่ทวงคืนความยุติธรรมให้กับภัยจตุพัฒน์คุณพัทรักษาอยู่นะครับวันนี้ที่นี่ตอนนี้แม้ว่าจะเหลืออยู่เพียงผู้เดียวแล้วครับเป็นผู้หญิงนะครับตัวเล็กนะฮะและด้านหลังของพวกเขาคือเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับหนาตานะครับน้ำไม่ท่วนนะครับนะครับมีเสียงกระซิบมาครับเขามาเรียกร้องครับน้องผู้หญิงคนนี้เขายืนยันเขามาบอกว่าเขามาเรียกร้องให้ปล่อยตัวตรงแยกครับถือมวลชนครับตรงพื้นผิวการจราจรครับการเปิดการจราจรต้องขังนะฮะให้ปล่อยตัวเพื่อนเขาปกติครับไม่กีดขวางการจราจรครับช่องทางออกนะครับไปทางอาสาบ้านนางเลนครับไม่ยืนปิดทางจราจรครับนะครับเราเปิดการจราจรตามปกติอยู่ครับขอความร่วมมือครับเดินเชิญครับขึ้นทางเท้าเลยครับสื่อมวลชนนะครับขอขึ้นบนทางเท้านะครับฝั่งโรงเรียนราชวินิตฝั่งเดียวนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับขอความร่วมมือนะครับสื่อมวลชนทุกท่านประชาชนยังไม่พอใจนะครับดูเหมือนว่าเสียงตะโกนด่าทอยังมานะครับประปรายนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูทางฝั่งของผู้ที่ชุมนุมที่ยังไม่ยอมแยกย้ายกลับนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คือบนถนนพิษณุโลกนะครับเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์นะครับมาทางถนนนครสวรรค์แยกถนนนครสวรรค์นะครับตอนนี้นี่คือประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่มายังมายืนรออยู่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าจับเพื่อนเขาไปทำไมนะครับเขายืนยันแล้วว่าเขามาชุมนุมโดยสันตินะครับนะครับก็น้องๆ นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีพี่วินด้วยนะครับตอนนีการข้างหน้าอันนี้ไลฟ์เหรอคะค่ะก็เห็นว่ามันมีจริงๆช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นเขาจับคนมีการจับผู้ผู้ชุมนุมกลุ่มบ้านทะลุหมู่บ้านทะลุฟ้าไป
ประมาณ30คนที่อยู่บนสะพานชมัยมรุเชษฐ์ก็เลยอยากถามน้องว่าไอ้ที่มาปลูกผ้าดำนี่จะทำกิจกรรมอะไรผ้าดำแล้วก็ว่าจะเขียนอะไรสักหน่อยอะค่ะมันต้องมีเมสเซจบ้างอะไรเงี้ยค่ะของวันนี้อยากจะส่งข้อความต่อสาธารณะต่อเจ้าหน้าต่อรัฐของฟรีอาร์ตเขาก็บอกว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมอะค่ะก็เขียนย้ำเตือนอีกทีนึงแล้วความอยุติธรรมที่มีมาเรื่อยๆนี่มันเป็นอะไรต่อค่ะมันเป็นความเพิกเฉยอะค่ะความเพิกเฉยนี่แหละที่เกิดความอยุติธรรมทุกคนมีอำนาจอยู่ในมือในการเปลี่ยนทุกอย่างแต่ว่าแบบเขาก็หลอกให้เราเชื่อว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้อันนี้คือกลุ่มฟรีอาร์ตหรือศิลปะปลดแอกใช่ไหมครับครับโอเคครับฮะตอนนี้นะครับกลุ่มฟรีอาร์ตหรือกลุ่มศิลปะปลดแอกนะครับอยู่บนถนนพิษณุโลกนะครับแล้วก็ต้องการจะสื่อข้อความบางข้อความนะครับถึงเจ้าหน้าที่รัฐนะครับถึงรัฐนะฮะแล้วก็ถึงประชาชนนะครับนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความอยุติธรรมนะครับนี่คือกิจกรรมด้านการแสดงศิลปะนะครับบนพื้นถนนบนแผ่นผ้าสีดำนะครับที่พวกเขาจะทำแต่ว่าไม่รู้จะทำได้สำเร็จหรือไม่นะครับนะครับเขาต้องการรณรงค์นะครับเรื่องความยุติธรรมนะครับเมื่อสักครู่นี้น้องบอกว่าน้องเขาบอกว่านะครับเขารณรงค์เพื่ออย่านะครับอย่าเพิกเฉยต่อความยุติธรรมที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าของพวกท่านนะครับมีการเขียนผ้าเขียนนะครับใช้สีเขียนลงป้ายผ้านะครับบนพื้นถนนพิษณุโลกแห่งนี้นะครับครับนี่คืองานศิลปะนะครับงานศิลปะที่สื่อถึงความรู้สึกสื่อถึงความต้องการของประชาชนที่ออกมาต่อสู้ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยนะครับเป็นการแสดงศิลปะงานศิลปะที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไม่ได้อยู่ในหอศิลป์ไม่ได้อยู่ในแกลเลอรี่นะครับแต่ว่าอยู่บนพื้นถนนที่พื้นที่ด้านหน้าของพวกเขานะครับห่างไปประมาณ40เมตรนะครับไม่เกินนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับแนวกั้นของพวกเขามีแค่ประชาชนคนหนุ่มสาวจำนวนไม่มากนะครับเขากำลังแสดงงานศิลป์ของพวกเขาแสดงงานศิลปะทางการเมืองนะครับผู้สื่อข่าวกำลังฉายภาพพวกน้องเขาที่กำลังเขียนข้อความบนผืนผ้านะครับบนพื้นถนนก็ต้องหันไปเป็นระยะนะครับเพราะไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจะเข้ามาตอนไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเราไม่รู้จะมายังไงด้วยนะครับหรือไม่นะฮะก็ต้องระวังหลังไปด้วยในตัวนะครับนะฮะเรามาลุ้นกันว่าการแสดงความคิดเห็นแสดงทัศนะของพวกเขานะครับกลุ่มฟรีอาร์ตหรือกลุ่มศิลปะปลดแอกเนี่ยจะทำการสื่อสารข้อความถึงสาธารณะได้สำเร็จหรือไม่นะครับหรือว่าจะโดนคอฝอควบคุมฝูงชนสลายไล่สลายก่อนนะครับอันนี้เรามาดูกันเอาใจช่วยพวกเขาครับThank you.
คำว่าความยุติธรรมนะครับจนจะถูกเขียนเสร็จแล้วลงบนพื้นถนนลองมาดูกันนะครับว่าสังคมไทยนะครับรัฐไทยจะมีโอกาสให้กับคำว่าความยุติธรรมหรือไม่ข้อความเสร็จไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเกิน 50% แล้วเราเอาใจช่วยนะครับให้งานศิลปะที่สะท้อนความรู้สึกความต้องการของประชาชนได้ถูกผลิตได้ถูกสร้างขึ้นจนเสร็จได้สื่อสารความหมายของมันสื่อสารความหมายของมนุษย์ที่ต้องการสิทธิเสรีภาพนะครับออกไปนะครับขอเวลาอีกนิดนึงนะครับให้กำลังใจพวกเขานะครับครับก็สีแห้งนะครับก็ต้องผสมน้ำนะครับครับ
ข้อความนะครับที่ถูกเขียนบนพื้นถนนพื้นผ้าบนถนนนะฮะด้วยสีโปสเตอร์นะครับก็สำเร็จลงแล้วนะครับศาลที่น้องนะครับกลุ่มศิลปินปลดแอกนะครับแล้วคุณไพศาลช่วยด้วยนะครับนี่คุณไพศาลจันปานก็ช่วยด้วยนะฮะคำข้อความนะครับคำว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมนะครับนะฮะก็ได้ถูกเขียนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้บรรลุเป้าหมายนะครับไม่ถูกขัดขวางหรือไม่ถูกจับกลุ่มซะก่อนนะครับนี่ที่นี่ถนนพิษณุโลกนะครับยังเยื้องกับทำเนียบรัฐบาลนะฮะทำเนียบประยุทธ์จันโอชานะครับอันนี้นะครับอันนี้กันนะครับอันนี้นี่คือการแสดงออกนะครับเล็กๆน้อยๆ นะครับงานแสดงศิลปะนะครับในพื้นที่ความขัดแย้งในพื้นที่การเมืองบนท้องถนนนะครับนะครับตอนนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ทางผู้ชุมนุมแยกย้ายกลับผู้ชุมนุมบอกว่ามึงกลับไปก่อนสินะครับประชาชนเยอะยังคงตึงอยู่ครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับท่านนี้ก็เอาเก้าอี้มานั่งเลยนะครับนะครับปั่นกันสุดๆนะครับตอนนี้ครับยังไม่เจ้าหน้าที่ดูว่าลดโล่ลงนะครับก็แสดงว่าลักษณะการคุกคามก็ลดลงนิดนึงไม่ทำร้ายเขาถึงเวลาเขาก็กลับเขาก็กลัวพวกพี่อยู่แล้วพี่อะไรนะที่ว่ามันท่องอ่ะคติหัวตำรวจใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะท่องคติหัวตำรวจนะคะค่ะหนูอยากจะรู้ว่าเมื่อเช้าใครเป็นคนตีขาพระคะพี่คิดว่าพระเขามาทำอะไรหรอหลวงพ่อเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดทางภาคใต้ซึ่งเป็นจังหวัดที่สามารถหาเงินได้แต่หลวงพ่อไม่ได้ยึดติดกับเงินมาสวดมนต์มาช่วยปกป้องประชาชนอุดมคติของตำรวจนะคะเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปานีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่หมักมากในลาภผลมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนดำรงในยุติธรรมกระทำด้วยปัญญาก่อนที่พวกพี่จะมาเป็นตำรวจพี่คิดว่าอะไรพี่คิดมาทำเพื่อประชาชนหรือมาทำให้ตัวเองหรือว่ามาทำให้เผด็จการคะสองอย่างรวมกันพี่ไม่ต้องจำเป็นมาประท้วงอย่างกับพวกหนูก็ได้
หนูจะหวังว่าให้พวกพี่ทำเหมือนพม่าข้ามมาฝั่งประชาชนคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าด้วยรากเหง้าของความเป็นคนไทยมีความเห็นแก่ตัวเยอะแต่ถ้าพี่จะเห็นแก่ตัวขอความกรุณาอย่าทำร้ายประชาชนได้ไหมอย่าทำร้ายประชาชนหนูมาในนามประชาชนที่เดือดร้อนหนูหมดเงินไป2ล้านกับรัฐบาลนี้ที่ปิดกิจการหนูวันที่18มีนาคมเกิดโควิดโดยความบกพร่องของรัฐบาลที่สนามมวยทำให้เกิดโควิดแล้วก็มาปิดสถานบันเทิงหนูโดยที่ว่าแทนที่ว่าคุณจะปิดตามที่แล้วแต่ที่ที่ว่าเกิดเหตุแต่คุณหว่านล้อมปิดหมดเลยเราทำงานการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศแต่คุณไม่เห็นใจเลยคุณจะเอาโควิดมาอ้างตัวเองแล้วก็ปิดสถานบันเทิงปิดงานของเราทั้งหมดจนเราการท่องเที่ยวทุกวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะได้ลืมตาอ้าปากเลยพวกหนูหมดตัวหนูต้องมาอยู่บ้านนอกบางคนก็ฆ่าตัวตายแต่นายกทำยังไงคะนายกก็มีความสุขถ้านายกไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ควรจะลาออกพี่คิดว่าประยุทธ์ทำงานได้หรอทุกวันนี้พี่คิดว่าประยุทธ์ทำงานได้หรอประยุทธ์ทำงานไม่ได้เลยก็ควรจะลาออกอ้างว่าเดินไปข้างหน้าเดินไปไหนเหรอคะตำรวจกลับบ้านแล้วประเทศพัฒนาไหมอยู่มา 6-7 ปีมีอะไรดีขึ้นไหมคะคนข้างบ้านพวกพี่มีอะไรดีขึ้นไหมพี่เห็นไหมประชาชนมีความสุขไหมไม่มีใครมีความสุขเลยนอกจากนายทุนที่อยู่ข้างหลังของประยุทธ์ครับสักครู่นี้นะครับก็น้องผู้หญิงสักครู่นี้ก็เล่านะครับอ่านคำขวัญของตำรวจนะครับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนฟังแล้วก็ขณะเดียวก็พูดถึงปัญหาของพวกเขานะครับจากการเข้ามาบริหารประเทศหรือการเข้ามายึดอำนาจนะครับของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะคสช.เนี่ยนะครับการควบคุมปัญหาโควิดที่เป็นปัญหาด้วยนะครับนะครับมีการเอากำลังเข้ามาอีกแล้วครับตอนนี้รถพยาบาลครับขยับเลยนะครับเขาก็ได้ระบายถึงความรู้สึกนะครับก็ฟังความรู้สึกของผู้ที่มาชุมนุมว่าเป็นอย่างไรส่วนคุณผู้หญิงท่านนี้ก็ยังไม่ไปไหนนะครับด้านหลังก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่วนประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ข่มขู่ตลอดเวลานะครับว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายแต่พี่ผู้หญิงท่านนี้นั่งเก้าอี้ครับไม่ไปไหนนะครับขอโทษครับจากประชาไทยครับอยากทราบว่ามีความรู้สึกอยากจะพูดอะไรไหมครับกับผู้ที่ติดตามอยู่ทางบ้านครับผู้ที่ติดตามอยู่ทางบ้านเหรอคะตอนนี้เราก็มาเฝ้าดูสถานการณ์นะคะหลังจากเมื่อคืนได้ยินข่าวตอนตีห้าว่าเขาได้สลายกลุ่มของทีมงานไผ่เดินทะลุฟ้านะคะตอนนี้ก็เลยเป็นห่วงก็เลยมาดูพี่น้องประชาชนว่าจะมีการสถานการณ์ใดที่จะคืบหน้าต่อไปก็ฝากมวลชนทุกคนนะคะก็ให้ติดตามกันไปแล้วก็ใครที่สะดวกก็ให้มาให้กำลังใจกันตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะค่ะยินดีค่ะผู้หญิงคนเดียวครับนั่งอยู่กลางถนนแล้วครับด้านหลังของเธอนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนั่งเล่นโทรศัพท์นะครับไม่แคร์ใครนะครับหน้าตาสวยด้วยครับมีชมได้ว่าหน้าตาสวยด้วยนะครับนี่ขนาดใส่แมสแล้วนะครับนะฮะเธอไม่สนใจนะครับต่ออำนาจนะครับที่อยู่ด้านข้างของเธอที่พร้อมที่จะเข้าจับกุมเธอตลอดเวลานะครับแล้วก็ยังเรียกระดมยังรู้สึกว่าไม่ยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับในการจับกุมที่เกิดขึ้นส่วนนี่คือภาพนะครับข้อความของศิลปะปลดแอกนะครับความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความยุติธรรมนะครับมีข้อความที่เขียนเพิ่มนะครับคือคำหมายข้อความตัวเลขความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความยุติธรรม
ติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรมข้อความที่น้องจากกลุ่มศิลปะปลดแอกเขียนสักครู่นี้เขียนเสร็จแล้วแล้วก็นำมาชูอยู่หน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนครับสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่เคลื่อนกำลังตอนแรกเข้าใจว่าจะกลับบ้านแต่ตกลงไม่ได้กลับนะครับแต่ว่าไปปิดอยู่ตรงถนนพระราม5นะครับอีกฝั่งนึงแล้วนะครับตอนนี้คือเส้นทางถ้าเกิดว่าผู้ชุมนุมจะถอยเนี่ยก็คือต้องถอยไปทางถนนนครสวรรค์เท่านั้นนอกนั้นบริเวณนี้นะครับถูกปิดหมดแล้วนะครับถูกปิดล้อมหมดแล้วไม่ได้ถูกปิดล้อมโดยประชาชนแต่ว่าปิดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเองนะครับก็ยึดอำนาจขึ้นมาเพื่อให้ใช้อำนาจในการปิดกั้นจำกัดกักขังตัวเองครับมองในอีกทางนึงนะครับพี่น้องประชาชนนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับขอให้ท่านนะครับแยกย้ายเดินทางกลับนะครับหากท่านนะครับไม่ปฏิบัติตามนะครับเจ้าที่จำเป็นที่ต้องบอกคืนพื้นที่รอบนะครับขอความร่วมมือนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับพยายามรถของท่านเลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถขายของนะครับที่จอดอยู่นะครับแยกย้ายเดินทางกลับนะครับเมื่อเจ้าที่บอกคืนพื้นที่นะครับรถของท่านอาจจะได้รับความเสียหายได้นะขอความร่วมมือด้วยนะครับพ่อค้าแม่ค้าครับแยกย้ายเลยครับขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับแยกย้ายเดินทางกลับบ้านนะครับการทำกิจกรรมของท่านนะครับนะครับไม่มีแล้วนะครับวันนี้ครับที่สุดของแล้วขอความร่วมมือทุกท่านนะครับเจ้าที่ที่ได้เปิดการจราจรนะครับต้องขอความร่วมมือนะครับขอความเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการจะจับกุมเจ้าหน้าที่ต้องการมาดูแลความร้อนความปลอดภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนขอความพื้นขอคืนพื้นที่ในความหมายของรัฐไทยก็คือว่าจะสลายการชุมนุมนั่นแหละครับภาษาแบบแปลง่ายๆแต่ภาษาชาวบ้านเข้าใจกันง่ายๆแต่ว่าพูดให้ดูสุภาพหน่อยพูดให้ดูไม่รุนแรงหน่อยแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วมันก็เท่านั้นแหละนะไม่ได้มีอะไรนะฮะอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่ใช้ภาษาแบบนี้ไม่ต้องการจับกลุ่มใครแต่เมื่อสักครู่นี้จับไป30คนได้ครับมีคุณเลิศศักดิ์ธรรมคงศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็คุณวาดดาวชุมาพรแต่งเกลี้ยงแล้วก็อีกหลายคนนะครับขอโทษภัยที่ผมไม่เห็นทั้งหมดนะครับตอนนี้ช่วยเปิดเพลงนะตำรวจไทยด้วยนะครับเนี่ยค่ะพี่ CIA ครับพี่ CIA พูดอะไรหน่อยครับสู้ๆครับพี่น้องพวกเราจะมาพวกเรากำลังรวบรวมกันสู้ช่วยกันนะครับต่อต้านเผด็จการครับกำลังจะมาสลายชุมนุมอยู่ที่บ้านทะลุฟ้าครับกระชับพื้นที่ขวาซ้ายและข้างหน้าเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยทั้งหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาครับผมกระชับพื้นที่เข้ามาแล้วครับผมครับขอบคุณมากครับผมสู้ๆไปด้วยกันครับครับครับเพื่อที่จะร่วมสู้ครับครับครับปราบปันไปด้วยกันครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่ CIA นะครับเปิดหมอลำบ้างเปิดเพลงสนุกสนานบ้างเปิดมาตำรวจบ้างนะครับเอาใจทุกฝ่ายนะครับแต่มาตำรวจนี่เพลงมาตำรวจไทยนี่ไม่น่าจะเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่นี้ได้ยินแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะครับเ
น้องเพชรนะครับเยาวชนอายุประมาณ 16-17 ปีเท่านั้นเองประมาณเดินแคทวอล์กเลยครับน้องเพชรตอนนี้ของทางด้านหน้านะครับกรมหลวงชุมพรนะครับหน้าโรงเรียนราชวินิตนะครับหากแจ้งเตือนแล้วนะครับท่านไม่ขยับนะครับเราจะเป็นเรื่องเตรียมตัวเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะควบคุมพื้นที่บริเวณพื้นถนนพิษณุโลกได้แล้วสลายการชุมนุมได้แล้วแต่ว่าพื้นที่บริเวณหน้าของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนก็ได้กลายเป็นพื้นที่ทางการเมืองอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับมีการแสดงศิลปะมีการด่าว่านะครับแล้วก็มีการล้อเลียนนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องถึงอาชีพหน้าที่อาชีพจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือตำรวจว่าควรจะทำหน้าที่อะไรอย่างไรอย่างไหนกันแน่นะครับไปพี่น้องเดินแบบเดินแบบไม่ควรจะไปกันได้นะไปช่วยหน่อยมาดิมาที่นี่มาที่นี่เดินแบบนะครับเดินแบบน้องก็เด็กๆฮะอายุไม่มากนะครับอาจแต่งตัวแต่งหน้าอาจจะดูอายุมากเขาจริงน้องเขาอายุไม่มากนะฮะ10กว่าปี17 16ประมาณนี้ระดับมัธยมนะครับก็เดินแบบอยู่หน้าเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับนะครับน้องคนนี้ก็ราดน้ำนะครับบริเวณด้านนะกดขี่จงแทรกซึมกัดกินตัวตนของมันข้าขอให้บุตรตีบุตรและบุตรของมันจงได้รับความเจ็บปวดโอ้พระบิดาเอ๋ยใครผู้ใดหนออวดอ้างอุตริหัวเราะเยาะข้าขอสาปแช่งมันให้หัวเราะข้าเมื่อตะกี้ข้าขอสาปแช่งมันเสียงหัวเราะของมันจงเปลี่ยนเป็นเสียงแห่งความร้องไห้ความเจ็บปวดจงบังเกิดต่อมันข้าได้ยินเสียงของบิดามารดาพวกเจ้าที่กำลังเจ็บป่วยที่กำลังชราคงถึงเวลาแล้วที่เขาต้องตายข้าขอสาปแช่งพวกเจ้าใครที่หัวเราะเยาะเย้ยข้าเจ้าไม่ได้ยืนอยู่ต่อหน้าผู้บุคคลธรรมดาเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าผู้ถูกกดขี่เจ้ายังหัวเราะเยาะบุคคลผู้ไม่มีหัวใจอย่างเจ้าต้องถูกย่ำยีข้าขอสาปแช่งพวกเจ้าลบจักรยานยนต์นะครับขยับไปเลยนะครับครับราษฎรมูเตลูขอพื้นที่คืนนะครับขอให้ท่านกลับไปเลยนะครับครับน้องสักครู่นี้ทำพิธีกรรมในการสาปแช่งเจ้าหน้าที่นะครับที่ไม่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนผู้ถูกกดขี่แต่ยังส่งเสียงหัวเราะได้นะครับก็เลยทำพิธีสาปแช่งขึ้นบริเวณด้านหน้าของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับนะครับดูเหมือนว่าทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจะไม่พอใจนะครับสื่อมวลชนครับขึ้นทางเท้าครับด้านหน้าโรงเรียนได้วันนี้นะครับสื่อมวลชนขึ้นทางเท้าครับจะที่จะปฏิบัติการรถไฟครับรถจักรยานยนต์นะครับรถขายของนะครับที่อยากอยู่บนพื้นผิวการจราจรนะท่านไม่ขยับนะครับเจ้าที่จำเป็นต้องยกเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าแจ้งเตือนนะครับรถขายของต่างนะครับท่านไม่ขยับนะครับเมื่อเจ้าที่ไปถึงนะครับเจ้าที่ต้องควบคุมตัวเช่นเดียวกันนะครับสื่อมวลชนครับเดี๋ยวขยับไปตามนะครับด้านหน้าโรงเรียนเป็นนิดครับผมเดี๋ยวขยับไปทางซ้ายนะครับประชาชนบีบแกรครับที่มาชุมนุมด้วยการความไม่พอใจนะครับครับปล่อยวีรภาพไปสานในนี้เพื่อนกูอ่ะปล่อยเล็บทำไมรถจิตติดมีกระโดดหมดนี้กระโดดไม่คิดคิดอยู่แล้วจึงเข้าใจ
พันความจริงนั้นมีขบวนผ่านไปไม่ว่ารถไฟรถข้าป่าสาวกไทยเสียเอยังคงเกาะติดสถานที่ครับเสียเอเพื่อประชาธิปไตยไม่ได้ใช้อันเก่ามีคนให้นะครับตอนนี้ผู้ชุมนุมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มารวมตัวกันนะครับอยู่ระหว่างถนนพิษณุโลกกับถนนนครแยกถนนนครสวรรค์นะครับตอนนี นี่คือสถานการณ์การเมืองในไทยในปัจจุบันครับอาจรุนแรงไม่เท่ากับประเทศพม่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยสงบสุขร่มเย็นแต่อย่างใดนะครับความขัดแย้งทางการเมืองก็ยังเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับการบังคับจับกุมนะครับผู้ที่รณรงค์ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมารณรงค์มาเรียกร้องประเด็นต่างๆก็ถูกจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ไม่ได้ยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลหรือแม้แต่รัฐธรรมนูญไทยที่ทางคุณประยุทธ์จันทร์โอชาร่างขึ้นเองมาเป็นผู้ใช้มานำมาใช้นำมาปฏิบัตินะครับแต่ว่ามีการปฏิบัติการแบบตามใจฉันนะครับครอบครัวนี่มากัน3คนพ่อแม่ลูกเลยครับครับระวังตัวหน่อยนะครับพี่ขับรถดีๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตยุติการถ่ายทอดชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นโทรศัพท์ใหม่ก่อนเพราะว่าโทรศัพท์ที่ถ่ายทอดสักครู่นี้เหลือไม่ถึง 10% แล้วนะครับแบตใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดมีโพแบงค์ไหมมีอยู่ด้านหลังช่องเล็กด้านหลังอยู่ด้านนอกครับผมจะมาเสียบให้พี่นะไม่ต้องมีเครื่องนึงยังไม่ได้ซื้อเลยYeah.
รถน้ำมันไม่รู้เลี้ยวมาทำไมครับรถน้ำมันนะครับดูไม่เปียกหนิบ้าพอพื้นที่บริเวณถนนพระราม5นะครับแยกพระราม5กับถนนพิษณุโลกนะครับด้านหน้าของผู้สื่อข่าวหรือที่เราเห็นกันนั่นคือทำเนียบรัฐบาลนะครับธงไทยปลิวสะบัดเลยครับข้างล่างนี้ก็สะบัดเหมือนกันครับสะบัดโล่สะบัดกระบองครับเต็มไปหมดนะครับก็เป็นปัญหาเดิมนะครับเมื่อมีการจับกลุ่มจับตัวนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมและแกนนำผู้ชุมนุมหลักไปนะครับคราวนี้ผู้ประชาชนที่มาชุมนุมก็ไม่มีการนำแล้วครับก็มีเสียงโห่ร้องตะโกนด่าบ้ากันนะครับกับระหว่างเจ้าหน้าที่กับแกนนำนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการมีเหตุการณ์ที่ยั่วยุให้เกิดความโกรธการขึ้นนะครับจากแต่เดิมก็พอสมควรแล้วทีเดียวตั้งแต่เช้าวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ5-6 โมงวันนี้ก็สลายการชุมนุมไปแล้ว2 รอบนะครับกลุ่มอาสาสมัครพยาบาลนะครับมาพร้อมหมดเครื่องหมายมาพร้อมเสื้อกั๊กนะครับมารวมตัวอยู่นะครับคอยให้ความช่วยเหลือกับผู้ชุมนุมหรือว่าแม้แต่กับเจ้าหน้าที่เองที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะฉุกเฉินนะครับก็มีอาสาสมัครพยาบาลนะครับมาอยู่นะครับมาแล้วครับมาประจำแล้วนะครับขอโทษครับไม่ทราบว่าจากประชาไทยครับไม่ทราบเขาบอกได้ไหมว่าเป็นอาสาสมัครเป็นบ้านจังหวัดไหนแล้วก็มาเพื่อปฏิบัติการอะไรบ้างพวกนี้ฮะมีใครสะดวกไหมครับค่ะก็เป็นหน่วยแพทย์อาสาค่ะเป็นหน่วยแพทย์เครื่องมือชนนะคะพอตัวย่อก็คือพมช.ค่ะก็คือจัดตั้งขึ้นจริงๆอ่ะจัดตั้งขึ้นตั้งแต่14 ตุลาครั้งที่สลายม็อบที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็หนีเข้าป่าค่ะซึ่งมันทั้งหมด47 ปีแล้วค่ะก็คือมันเหมือนส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเราสู้กันมา47 ปีแล้วอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะการดูแลแผลต่างๆค่ะการเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่างๆอะค่ะประมาณนี้การช่วยเหลือนี่เป็นการช่วยเหลือยากไม่เฉพาะผู้ชุมนุมหรือเปล่าหรือว่าทุกคนของเราช่วยเหลือทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคฝหรือว่าฝ่ายผู้ชุมนุมเองอะค่ะเราไม่ได้แบ่งแยกอะค่ะครับครับแล้วคราวนี้สัญลักษณ์ในการแสดงตัวของพวกเรานี่มีอะไรบ้างครับก็จะเป็นปลอกแขนพมช.ค่ะก็คือปลอกแขนนะคะมีนะคะแล้วก็มีเสื้อกั๊กอะค่ะครับครับมีเสื้อกั๊กนะแล้วก็จะมีบางทีก็จะมีหมวกบ้างหมวกสีขาวหมวกสีขาวใช่ค่ะมีข้อความเขียนคำว่าเป็นของ ERP ค่ะของ ERP ก็คือมันจะมีของเราเองอะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาเพราะว่าเหมือนไม่ตั้งใจไม่คาดคิดว่ามันจะมีการแสดงหน้าแบบเผยหน้าได้ไหมอ๋อไม่หมายถึงว่าถ่ายภาพเห็นหน้าได้นะครับนิดหน่อยแค่นี้นะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับมีหน่วยชื่อหน่วยนะครับหน่วยพมช.หน่วยพมช.ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเป็นการทำกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาภาครัฐสาธารณสุขตั้งแต่สมัยปี2516นะครับซึ่งเป็นการถ่ายทอดแบบรุ่นต่อรุ่นมานะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับเวลา47 ปีแล้วนะครับแล้วก็พวกเขามาช่วยให้ความดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับในด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองโดยไม่เลือกฝ่ายนะครับโดยไม่เลือกฝ่ายนะครับว่าเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายประชาชนสัญลักษณ์เขาคือเขาใส่ชุดขาวนะครับแล้วก็มีเสื้อกั๊กสีขาวหมวกสีขาวนะครับอันนี้
อยากแจ้งให้ทราบร่วมกันไว้นะครับทั้งทุกฝ่ายนะครับว่าตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพยาบาลอยู่ในพื้นที่โปรดอำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาด้วยนะครับวันนี้พวกเขามารอนะครับรอให้ความช่วยเหลือนะครับผู้โชคร้ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองจากเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้และด้านหน้าก็มีน้องกลุ่มน้องมาขับรถ BMX มานะครับมาขับเล่นอีกนะฮะนะครับมีรถทยอยเข้ามาครับแต่ว่าก็ต้องยูเทิร์นย้อนกลับไปนะครับมีรถหลงเข้ามานะฮะเรื่อยๆนะครับมาแล้วก็ติดกับแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนไม่สามารถจะผ่านถนนพิษณุโลกไปได้ก็ยูเทิร์นนะครับตอนนี้การจราจรมันก็ยังไงฮะก็ดูสับสนอยู่สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ปิดกั้นการจราจรทุกช่องทางนะครับรถสามารถที่จะยูเทิร์นย้อนกลับไปได้ก็คือขับเข้ามาแล้วก็ยูเทิร์นกลับไปนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นอุปสรรคในการที่ว่าทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาเนี่ยผ่านไปทางถนนพิษณุโลกได้กับกลายเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเสียเองนะครับในตอนนี้เนื่องจากทั้งถนนพระราม5และถนนพิษณุโลกนะครับถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนโอบล้อมไว้หมดแล้วนะครับในตอนนี้ครับหวังว่าวันนี้คงหวังว่านะครับว่าน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้จับผู้ชุมนุมนะครับหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลไปแล้วรวมแล้วน่าจะถึง100คนนะครับการผลักดันการสลายการชุมนุมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จับไปแล้วน่าจะ 20-30 คนนะครับจำนวนยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจับไปเท่าไหร่แน่เนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวถูกกันออกจากพื้นที่การเข้าทำการจับกลุ่มผู้ชุมนุมในกลุ่มบ้านเดินรู้ฟ้านะครับแล้วก็เราก็ได้แต่คาดหวังว่าการจับกลุ่มจะเป็นไปโดยละม่อมนะครับก็คือว่าเพราะว่าทางผู้ชุมนุมเองก็ไม่ได้แสดงอาการต่อต้านขัดขืนกับยืนยันในหลักสันติวิธีนะครับเขาแค่นอนลงกับพื้นบนสะพานชมัยวิเทศนะครับแล้วก็ชู3นิ้วขึ้นนะครับแล้วก็ชูภาพของเพื่อนของเขาผู้ต้องขังในคดีการเมืองนะครับหลายๆคนนะครับเกือบ20คนที่ถูกเจ้าหน้าที่จับไปโดยไม่รับสิทธิ์ในการประกันตัวนะครับตอนนี้นะครับผู้ชุมนุมที่ตอนนี้ไม่มีแกนนำแล้วล่ะเพราะว่าแกนนำจับไปหมดแล้วเนี่ยก็ไปลากเอานำรั้วกั้นมาทั้งเหล็กกั้นมานะครับมากั้นบริเวณถนนพิษณุโลกบ้างนะครับเจ้าหน้าที่กั้นอยู่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ผู้ชุมนุมเริ่มทำรั้วกั้นแล้วครับนี่คือบรรยากาศหลังการสลายการชุมนุมของหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับวันนี้มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่นี่ทั้งวันจะว่าอย่างนั้นก็ว่าได้เพราะว่าตั้งแต่ก่อน6โมงเช้าตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางก็มีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเข้าจับกลุ่มประชาชนนะครับที่มาชุมนุมกันในนามหมู่บ้านทะลุฟ้าเรียกร้องให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกจับและไม่ได้รับความเป็นธรรมในขณะจับกุมนะครับในระหว่างการจับกุมไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวแม้แต่ว่าเขาเป็นแค่เพียงผู้ต้องหาเท่านั้นแล้วก็เรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับรวมถึงข้อเรียกร้องข้อสุดท้ายเป็นข้อที่4เสนอออกมาก็คือว่าเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ออกไปนะครับออกไปจากการบริหารประเทศไม่ได้ให้ออกไปอยู่ประเทศอื่นนะครับไม่ได้เหมือนกับบรรดาเจ้าของประเทศบางคนที่เที่ยวขับไล่ให้คนใครกันต่างก็ไปอยู่ประเทศอื่นนะฮะเรียกร้องให้ออกจากตำแหน่งนายกเท่านั้นข้อเรียกร้องเขามีเพียงแค่3 4ข้อนะครับแล้วก็ชุมโดยสันติเขาไม่สังฆกรรมกับกลุ่มที่มีแนวทางการเคลื่อนไหวการเมืองในรูปแบบอื่นนะครับเขาไม่
เขาไม่ตอบโต้การใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐโดยการใช้ความรุนแรงเขายืนยันหลักสันติวิธีแบบของเขาแบบพวกกลุ่มบ้านเดินหมู่บ้านเดินทะลุฟ้านะครับแล้วก็วันนี้พวกเขาถูกจับกลุ่มตัวไป2รอบรอบแรกโดนจับไปประมาณ70คนนะครับ70คนนี้เป็นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งเด็กอายุ15ปีเด็กนักเรียนโดนจับไปอายุ15ปีอย่างต่ำ3คนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีพระสงฆ์ถูกจับกุมถูกทำร้ายร่างกายนะครับและถูกบังคับให้ลาสิกขาบทนะครับอีก2รูปนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยถูกไม่ได้ถูกจับกุมตัวไปขังไว้ในพื้นที่เกิดเหตุแต่ว่าถูกจับกุมตัวไปขังไว้ที่กองบัญชาการนะครับตำรวจตระเวนชายแดนที่1นะครับจังหวัดปทุมธานีเดินทางจากนี่ไปก็ถ้าเกิดนั่งแท็กซี่ก็ประมาณ 4-500 บาทนะครับประมาณนั้นก็คือไม่ได้จับกุมแล้วก็ขังไว้ในบริเวณสน.พื้นที่เกิดเหตุแต่อย่างใดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากการจับกุมตัวในช่วงเช้าแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มผู้เรียกร้องในนามของหมู่บ้านทะลุฟ้าก็ได้มารวมตัวกันใหม่ในช่วงบ่ายของวันนี้ประมาณเวลาประมาณ 15 นาฬิกานะครับมีการจัดเวทีปราศัยเรียกร้องให้ปล่อยตัวเพื่อนของเขาที่ถูกจับกุมตัวไปไว้ที่โรงเรียนตชด.นะครับแล้วก็เรียกร้องให้ก็คือว่าขอยืนยันที่จะตั้งหมู่บ้านเดินทะลุฟ้าต่อในพื้นที่เดิมนะครับโดยที่แกนนำผู้ชุมนุมเองก็ได้ยืนยันว่าการจับกุมในตอนเช้าการสลายการชุมนุมในตอนเช้าเป็นปฏิบัติการโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าการสลายการชุมนุมจะต้องนำเอาหมายศาลก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะทำการสลายการชุมนุมเนี่ยต้องไปขอคำสั่งศาลมาก่อนว่าให้มีการสลายการชุมนุมได้นะครับศาลแพ่งนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้นำเอาหมายศาลมาแสดงต่อชุมนุมแต่อย่างใดแต่ว่าใช้กำลังกดดันและเข้าทำการจับกุมโดยทันทีนะครับประกาศให้เวลาผู้ชุมนุมในการแยกย้าย10นาทีแต่ว่าประกาศบอกว่า10นาทีแต่ว่าเวลาผ่านไป3นาทีผู้ชุมนุมยังไม่ทันได้เก็บของเลยไปจับเขาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นความข้อสังเกตนะครับแล้วก็เป็นทำให้เราเห็นว่ากระบวนการนะครับในการจับในการสลายการชุมนุมในการจับกุมน่าจะเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะตอนบ่ายสามพวกเขามาชุมนุมกันใหม่นะครับผู้คนมาอีกจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังประสบปัญหาเดิมครับเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับ30นาทีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนซึ่งเกรงกำลังนะครับอยู่ในบริเวณอาคารของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ฝั่งตรงข้ามประตู3ประตู4ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ได้ออกมาอีกแล้วก็ได้เข้าทำการจับกุมนะครับผู้ชุมนุมในส่วนที่เหลือซึ่งผู้ชุมนุมในส่วนที่เหลือนี่ดูจากสายตาผู้สื่อข่าวน่าจะมีประมาณ 20-30 คนเท่านั้นนะครับที่ไม่มากนะแล้วก็เข้าทำการจับกุมแต่ว่าในระหว่างการจับกุมนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนก็ประกาศว่าหากจะดำเนินการจับกุมผู้สื่อข่าวด้วยนะครับในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังทำหน้าที่นะครับบันทึกถ่ายทอดเหตุการณ์การเข้าทำการสลายการชุมนุมในช่วงเวลา6โมงเย็นในรอบที่2ที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเข้าทำการนะครับแล้วก็เลยเรื่อยยาวมาถึงจุดนี้ครับทางผู้ชุมนุมก็ยังไม่ยอมแยกย้ายไปไหนแล้วก็ดูเหมือนจะระดมกันมาเพิ่มแนวทางการชุมนุมด้วยสันติวิธีก็ดูเหมือนว่าเมื่อเห็นว่าแกนนำก็ถูกจับกุมไปแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าก็มีการเริ่มมีการเปลี่ยนวิธีการในการชุมนุมแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีการแนวแผงเหล็กมากั้นนะครับระหว่างผู้ชุมนุมกับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับเรายังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับในตอนนี้นะฮะแต่ดูเหมือนว่าประชาชนส่วนหนึ่งก็จะไม่พอใจแล้วก็ยังไม่ยอมแยกย้ายกลับบ้านนะครับจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นอีกครั้งไหมนะครับในช่วงคืนวันนี้อย่างอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเราจะพยายามถ่ายทอดนะครับให้เพื่อนๆได้รับทราบให้ได้เห็นนะครับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับไม่ทราบว่าเสียงได้ยินพอชัดเจนไหมครับเมื่อสักครู่นี้ไมโครโฟนตกฮะ
โดนเพื่อนโดนท่านผู้สื่อข่าวหยับบี้ไปแล้วตอนนี้รถ CAA กลายเป็นรถเครื่องเสียงครับเปิดเพลงนะครับตอนนี้รถของอาสาสมัครพยาบาลมากันแล้วนะครับมาเตรียมรอแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูกันว่าเขาไปตั้งจุดที่ใช้ในการปฐมพยาบาลอยู่บริเวณไหนนะครับเข้าใจว่าน่าจะตั้งจุดสำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่บริเวณราชวินิตนะครับบริเวณราชวินิตนะจังหวะพอดีเพื่อน
ครับสถานการณ์ช่วงนี้เข้าใจว่ายังเป็นสถานการณ์ของการยันกันนะครับยังไม่มีคำสั่งในการในการปฏิบัติการต่อผู้ชุมนุมแต่อย่างใดจากเจ้าหน้าที่นะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจลดโล่ลงแต่ยังยืนอยู่นะครับส่วนผู้ชุมนุมก็อย่างที่เห็นครับภาพนี้เราถ่ายจากบริเวณด้านหลังผู้ชุมนุมก็มีจำนวนไม่มากนักนะครับแต่ว่าก็หมุนเวียนไปมาตลอดนะครับครับสำหรับยังไงก็ในช่วงนี้ขออนุญาตยุติการถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดสดก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะพยายามถ่ายทอดได้อีกนะครับนะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับนะมีข้าวเหนียวปิ้งมาแจกครับเบียงอาหารนะครับเท่านี้ขอยุติการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้ายังไงกรุณากดแชร์กดไลค์กดติดตามแฟนเพจประชาไทยหรือว่า YouTube นะครับช่องประชาไทย .com ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางประชาไทยจะได้นำมาเสนอนำมารายงานให้กับเพื่อนๆได้รับทราบได้รับรู้นะครับฮะขอขอบคุณมากที่คุณติดตามมาจนถึงปัจจุบันครับตอนนี้สถานการณ์พิษณุโลกนะครับพระราม5ทำเนียบรัฐบาลยังไม่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนอกจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้จับกลุ่มตัวประชาชนที่มาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพไปจำนวนเกือบร้อยคนนะครับในช่วงเวลาประมาณ 13-14 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับขอขอบคุณที่กำลังติดตามครับแล้วเดี๋ยวรายงานต่อครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ